ประชาชนมาขอใช้บริการโรงพยาบาลค่ายเราเป็นจำนวนมากนะครับโรงพยาบาลค่ายจึงได้มีการจัดสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อที่จะรองรับการบริการที่เพิ่มขึ้นเรามีกราฟที่จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับไม่กี่ร้อยคนตอนนี้เป็น600คนละจึงได้จัดสร้างอาคารขึ้นมาอาคารนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเราได้พระมหากรุณาธิคุณนะครับจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับได้ทรงพระราชทานนามอาคารนี้เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของมณฑลทหารบกที่32แล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดลำปางเป็นอย่างยิ่งนะครับมีพระราชทานพระราชานุญาตนะครับให้ใช้ตราสัญลักษณ์นะครับในพิธีนะครับมาประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วยนะครับอาคารหลังใหม่ที่จะสร้างนี้นะครับเป็นอาคาร4ชั้นนะครับถ้าพร้อมจะเปิดให้บริการนะครับเราจะมีให้บริการชั้นแรกนะครับชั้นที่1จะเป็นห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกนะครับมีทั้งหมด5ห้องด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีห้องเอ็กซเรย์ห้องอัลตราซาวด์ห้องตรวจผลกระดูกนะครับแล้วก็ห้องรังสีกาวนะครับส่วนชั้นที่2นะครับเราจะเป็นห้องผ่าตัดนะครับซึ่งจะมีห้องผ่าตัดใหญ่3ห้องนะครับแล้วห้องผ่าตัดเล็ก1ห้องนะครับแล้วก็มีหอสำหรับผู้ป่วยพักฟื้นอีก7เตียงด้วยกันนะครับสำหรับชั้นที่3จะเป็นห้อง ICU นะครับสำหรับผู้ป่วยนะซึ่งมีทั้งหมด5ห้องด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีห้องนะครับเป็นห้องเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะนะครับนอกจากชั้น3มี ICU แล้วเราก็จะมีศูนย์ไตเทียมนะครับซึ่งมีทั้งหมด16เตียงนะครับส่วนชั้น4นะครับจะเป็นห้องตรวจของระบบสูตินารีนะครับแล้วก็จะมีห้องคลอด2ห้องนะครับนอกจากนั้นก็จะมีห้องนอนนะครับเป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยสูตินารีโดยเฉพาะนะครับซึ่งมีทั้งห้องพิเศษและห้องสามัญนะครับโครงการนี้สำเร็จก็จะสามารถในปีหน้าเนี่ยจะสามารถเปิดดำเนินการได้นะครับเราก็จะมีพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการได้ทำบุญอะไรไม่เท่ากับช่วยชีวิตคนนะครับเพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้รับบริการเหมือนกันไม่มีใครครับเกิดมาที่จะไม่ป่วยนะครับมันอยู่ที่ว่าจะป่วยมากป่วยน้อยมีการป้องกันอย่างไรนะครับของดีมีเยอะนะครับและถ้าพวกเราได้ช่วยกันเนี่ยผลตอบแทนก็จะตอบแทนกลับไปใช่ไหมพี่หมอหลายเรื่องเลยครับสำหรับผู้ที่ร่วมสมทบทุนพระป่ามหากุศลของเราในวันนี้นะครับมีพระราชทานพระราชานุญาตนะครับให้ใช้ตราสัญลักษณ์นะครับในพิธีนะครับมาประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วยนะครับอาคารหลังใหม่ที่จะสร้างนี้นะครับเป็นอาคาร4ชั้นนะครับถ้าพร้อมจะเปิดให้บริการนะครับเราจะมีให้บริการชั้นแรกนะครับชั้นที่1จะเป็นห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกจะมีทั้งหมด5ห้องด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีห้องเอ็กซเรย์ห้องอัลตราซาวด์ห้องตรวจผลกระดูกนะครับแล้วก็ห้องรังสีกาวนะครับส่วนชั้นที่2นะครับเราจะเป็นห้องผ่าตัดนะครับซึ่งจะมีห้องผ่าตัดใหญ่3ห้องนะครับแล้วห้องผ่าตัดเล็ก1ห้องนะครับแล้วก็มีหอสำหรับผู้ป่วยพักฟื้นอีก7เตียงด้วยกันนะครับสำหรับชั้นที่3จะเป็นห้อง ICU นะครับสำหรับผู้ป่วยนะซึ่งมีทั้งหมด5ห้องด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีอีก1ห้องนะครับเป็นห้องเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะนะครับนอกจากชั้น3มี ICU แล้วเราก็จะมีศูนย์ไตเทียมนะครับซึ่งมีทั้งหมด16เตียงนะครับส่วนชั้น4นะครับจะเป็นห้องตรวจของระบบสูตินารีนะครับแล้วก็จะมีห้องคลอด2ห้องนะครับนอกจากนั้นก็จะมีห้องนอนนะครับเป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยสูตินารีโดยเฉพาะนะครับซึ่งมีทั้งห้องพิเศษและห้องสามัญนะครับคืออลิสาจะเรียนโบลมันค่ะเป็นบุตรของดร.คอสเทนโบลมันนะคะเป็นไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลค่ายเพราะว่าเราคิดว่ามีเฉพาะทหารหรือเปล่าที่รักษาตัวคือไม่ต้องมีใครนึกว่าโรงพยาบาลค่ายเนี่ยแบบว่ารับคนแบบว่าคนปกติเข้ามาได้ด้วยเป็นความคิดที่ผิดนะคะตอนนี้เลยก็แบบว่าดีใจมากที่ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วคุณแม่ผมก็ลองมารักษาดูที่นี่แล้วก็ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็ได้รู้ว่าคุณแม่หนูเนี่ยเป็นหมอแล้วก็ได้ยาที่ดีเป็นยาที่ความจริงแล้วหาไม่ได้ในโรงพยาบาลเอกชนอื่นในจังหวัดโดยสัตว์ปัญญาที่บอกว่าดีมากๆที่ได้มาหลังจากนั้นคุณแม่หนูก็เลยแนะนำบุคลากรที่โรงเรียนก็มารักษาตัวที่นี่เยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นโรงพยาบาลในเครือ
ที่โรงเรียนหรือเวลาแบบเด็กเป็นอะไรก็จะส่งมาที่นี่ค่ะแต่ก่อนยังไม่มีอาคารและยังไม่มีการสร้างอาคารเพิ่มเติมหรือว่ามีตึกมากมายขนาดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่สร้างมาโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเป็นโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยใหญ่เป็นอันดับ2ของจังหวัดลำปางแล้วตอนนี้ความสำคัญนะครับก็คือว่าทางผู้บริการโรงพยาบาลท่านเห็นถึงความสำคัญเพราะว่าปริมาณผู้ป่วยเนี่ยก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นในแต่ละปีมีเพิ่มมากขึ้นคนที่มาใช้บริการเนี่ยถ้าที่ผู้สื่อข่าวได้เห็นในช่วงเช้าบางคนไม่มีที่นั่งนะครับบางคนไม่มีที่นั่งเลยซึ่งทางองค์กรแพทย์นะครับทางเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญตรงนี้แล้วก็อยากให้ผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยได้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นได้รับการบริการที่ดีแล้วก็ไม่อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากก็เลยได้สร้างตึกขึ้นมาอาคารนึงโดยที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำการสร้างมาตั้งแต่ปี2558แล้วครับซึ่งณปัจจุบันนี้เป็นเวลาถึง3ปีด้วยกันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างได้สำเร็จทางโรงพยาบาลเนี่ยได้พยายามใช้งบประมาณส่วนตัวทุกอย่างนะครับรายได้ต่างๆเนี่ยทุ่มเทลงไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่เข้ารับบริการทางด้านการรักษาสุขภาพเนี่ยดีขึ้นแต่ก็ยังขาดแคลนงบประมาณถึง19ล้านบาทด้วยกันตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่มาประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเข้าปากมาผู้สนทนานี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออยากให้พี่น้องชาวลำปางเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้โรงพยาบาลสำเร็จสมบูรณ์เมื่อสำเร็จสมบูรณ์ปั๊บการดูแลคนไข้ก็สามารถดูแลได้ดียิ่งขึ้นอุปกรณ์ที่ทันสมัยก็สามารถช่วยดูแลรักษาพยาบาลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นร่วมกันทางการแพทย์ผ่านทางกองทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีธนาคารทหารไทยและกองทุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเพื่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ธนาคารกรุงไทย